ทำไมคนที่ดูผอมระดับไขมันในเลือดถึงสูงคะจริงๆแล้วระดับไขมันในเลือดจะไม่ได้เกี่ยวกับความผอมหรือความอ้วนนะคะลักษณะของเจเนติกหนึ่งอันดับแรกก็คือเจเนติกของการเผาผลาญพลังงานของอาหารหรือการกินอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะต้องดูแลและชนิดของอาหารด้วยนะคะคนอ้วนบางคนเนี่ยไม่ได้กินพวกขาหมูไม่ได้กินมันไม่ได้กินนู่นกินนี่เลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลักษณะของตัวคนผอมอาจจะไปกินขาหมูแต่ว่าเขาไม่อ้วนแค่นั้นเองฉะนั้นเรื่องของไขมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่ผอมหรืออ้วนนะคะ